ตกไปอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัยนะครับพระเอกเกย์ที่โดนนางเอกขี้วีนขอเปลี่ยนตัวในละครงานนี้แบงค์นะฮะยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ได้จะเปิดตัวอะไรก็เห็นว่ารูปมันน่ารักมันสวยดีก็เลยอ่ะอัพรูปไปแค่นั้นเองครับเรียกได้ว่าเต็มปากฮะแฟนเต็มปากเลยผมเขินนะเรียกว่าแฟนเรียกว่าคนคุยแล้วกันบอกแบงค์คุยคนนี้อยู่อย่างนี้ดีกว่าครับผมคุยกันนานแล้วยัง4-5 เดือนได้ครับไปสปาร์กันที่ไหนผมอ่ะได้เจอในรูปเสร็จแล้วมีคนรู้จักผมอ่ะผมก็บอกเออชวนมาทานอาหารที่ร้านผมสิอะไรอย่างงี้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแล้วมีการแบ่งเวลาที่น้องไงบ้างจริงๆก็ด้วยบ้านอยู่ใกล้กันก็ไม่ไกลมากอยู่แล้วครับก็ได้เจอกันบ่อยไปฟิตเนสนัดกันไปฟิตเนสนัดกันอะไรก็ได้เจอกันบ้างครับคือต่างคนต่างก็ทำงานวงการบ้างเขาก็ถ่ายแบบผมก็ถ่ายละครคือก็เข้าใจเรื่องการแมเนจเวลาอยู่แล้วว่าบางทีมันก็อาจจะเจอกันนานๆเจอทีถ้ามีโอกาสก็มาไปกินข้าวอะไรกันนี้อยู่แล้วครับ